สรุปผลแข่งขันบาสปอป้อพบกับคู่ผสมจากจีนชิงแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ส2023การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการเปโรดัวมาเลเซียมาสเตอร์ส2023ที่ประเทศมาเลเซียวันนี้วันที่28พฤษภาคม66การแข่งรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมระหว่างทีมชาติไทยบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอป้อซักซิรีแต้รัตนชัยพบกับฟึงหยานจือหวงตงปิงจากจีนเซตแรกทั้งสองทีมผลัดกันรุกได้อย่างสนุกในช่วงต้นเกมแต่ดูเหมือนว่าคู่ผสมจากจีนจะจับจุดอ่อนของบาสและปอป้อได้เริ่มทำคะแนนนำห่าง 11-6 ในช่วงพักครึ่งทำให้ทั้งบาสและปอป้อต้องคิดแก้เกมใหม่ให้เร็วกลับมาเล่นอีกครั้งบาสและปอป้อยังพยายามแก้เกมอยู่แต่ดูเหมือนว่าโมเมนตัมของเซตนี้จะเป็นของคู่จีนที่นำไกลถึง 18-12 แต่ทั้งบาสและปอป้อพยายามไล่มาจนถึง 14-18 แต่สุดท้ายต้องพลาดท่าเสียเซตแรกไปก่อน 16-21เซต2บาสปอป้อดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าเกมแรกเริ่มแก้ไขจุดอ่อนที่ทางฟึงหยานจือหวงตงปิงจับจุดได้ประกอบกับคู่จากจีบเริ่มมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นทำให้เกมนี้บาสปอป้อทำคะแนนนำห่าง 10-4 ช่วงท้ายเซต2ยังเป็นที่คู่ของบาสปอป้อที่มีความแน่นอนมากกว่านำ 18-12 ก่อนที่ทั้งสองจะแลกแต้มกันอย่างสนุกแต่สุดท้ายคู่แบดผสมจากไทยยังแม่นยำและแน่นอนกว่าเก็บเซตคืนไปได้สำเร็จ 21-13 เสมอกัน 1-1 เกมเซต3เกมนี้เป็นทางฝ่ายฟึงหยานจือฝ่ายชายของคู่ผสมจากจีนที่มีความผิดพลาดบ่อยทำให้บาสปอป้อมีโอกาสทำคะแนนครึ่งนำห่างอย่างห่วง 5-2 ทว่าหวงตงปิงฝ่ายหญิงของจีนยังพอมีสมาธิได้กลับมาพลิกนำคู่ผสมไทยที่ 7-5 ช่วงกลางเซตยิ่งเข้มข้นแต่หลังจากเปลี่ยนฝั่งหลังแต้มที่ 11 พบว่าฝั่งจีนจะมีความผิดพลาดเยอะขึ้นโดยเฉพาะฟึงหยานจือทำให้บาสปอป้อพลิกขึ้นนำอีกครั้ง 15-13 ท้ายเกมยิ่งลุ้นระทึกเมื่อฟึงหยานจือพลาดบ่อยบวกกับบาสและปอป้อละเอียดกว่าทำให้เป็นไทยที่คว้าแชมป์ไปครอง 21-18 สรุปผลการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์ส2023คู่ผสมผลสรุปว่าบาสปอป้อชนะฟึงหยานจือหวงตงปิงไป 2-1 เซต 16-21-21-13 21-18 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนอกจากการแข่งขันมาเลเซียมาสเตอร์2023ยังมีการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์โอเพ่น2023ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,280,000 บาทระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครสำหรับรายการ Thailand Open 2023นี้เป็นหนึ่งในรายการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส